ที่ญี่ปุ่นมีข้อมูลน่าสนใจทีเดียวว่าตัวเลขการล้มละลายของบริษัทในญี่ปุ่นนะครับตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพุ่งขึ้นแค่ไหนและเหตุผลเป็นเพราะอะไรติดตามใน Business World ครับBusiness World ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นยังคงทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องสำหรับการล้มละลายของบริษัทต่างๆในประเทศนะคะสำหรับครึ่งแรกของปีนี้ถือว่าทำสถิติสูงที่สุดในรอบ10ปีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะย้อนกลับไปสักเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมเราไปดูสถิติกันหน่อยนะคะแค่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยบริษัทในญี่ปุ่นก็ล้มละลายไปแล้ว 4,000 กว่าแห่งเอาตัวเลขกันมาเลยนะคะก็คือ 4,000 กับอีก 42 บริษัทครึ่งปีแรกของปี2566ถือว่าสูงที่สุดในรอบ5ปีตอนนั้นเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะพอมาปีนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบนะคะมีบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่ล้มละลายเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4,931 บริษัทแล้วก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบ10ปีอันนี้เฉพาะครึ่งปีแรกสาเหตุหลักๆก็เพราะเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศญี่ปุ่นนะคะค่าเงินเยนญี่ปุ่นตอนนี้อ่อนค่ามากๆการชำระเงินความสามารถในการจ่ายหนี้ของคนญี่ปุ่นและบริษัทต่างๆแน่นอนเขาได้รับผลกระทบนะคะเจ้าหน้าที่จากโตเกียวโชโกรีเสิร์ชมีการประเมินกันว่ามีบริษัทต่างๆที่ไม่สามารถรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากเงินเยนที่อ่อนค่าได้ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับลูกค้าแล้วก็ตามนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีบริษัทล้มละลายเพิ่มขึ้นอีกเป็น 10,000 กรณีภายในระยะเวลา1ปีด้วยค่ะซึ่งการล้มละลายก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้เพิ่มขึ้นถึง 123.4 เป็น 374 กรณีขณะที่การล้มละลายเพิ่มเติมอีกประมาณ 327 กรณีเกี่ยวข้องกับบริษัทเนี่ยไม่สามารถชำระหนี้ที่กู้มาจากรัฐบาลได้นะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลเขาจะคิดดอกแค่ 0% ก็ตามในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่อย่างที่บอกไปว่าพอเงินเยนมันอ่อนค่าแน่นอนนะคะมูลหนี้มันก็จะมีการเพิ่มขึ้นทำให้บริษัทไม่สามารถจะจ่ายหนี้ได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้บริษัทที่ล้มละลายก็มีสาเหตุอื่นๆเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนแรงงานค่ะเพิ่มขึ้น 2.2 เท่าเป็น145รายก็ถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่มีการสำรวจในปี2013ด้วยนะคะและถ้าแยกตามอุตสาหกรรมว่าบริษัทประเภทไหนที่มีการล้มละลายสูงสุดๆเลยนะคะก็คือการก่อสร้างล้มละลายมากเป็นอันดับ2ที่947คดีเพิ่มขึ้นถึง2 เพิ่มขึ้นถึง 120.6 ค่ะเพราะว่ากฎระเบียบการทำงานร่วงเวลาหรือว่าการทำงาน OT ที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนล่าสุดที่ผ่านมาและยังมีปัญหาเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างที่แพงมากขึ้นด้วยค่ะแต่ว่านี่สินรวมที่เหลือจากบริษัทล้มละลายในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนรวมทั้งสิ้น 721,000 กับอีก40ล้านเยนลดลงไป 122.8 ซึ่งบริษัทวิจัยบอกนะคะว่าตัวเลขดังกล่าวเกิดจากการล้มละลายครั้งใหญ่แค่ไม่กี่กรณีเพราะว่า 188.4 ของบริษัทที่ล้มละลายเป็นบริษัทขนาดเล็กๆหรือว่า SME ที่มีพนักงานน้อยกว่า10คนค่ะจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเคยมีบริษัทล้มละลายมากกว่านี้อีกนะคะในปี2009ตอนนั้นล้มละลายมากถึง 8,169 รายในช่วงเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนปี2009นี่แหละค่ะเพราะปัญหาเรื่องของวิกฤตทางการเงินทั่วโลกแต่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจำนวนก็ลดลงเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิดซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลที่ค่อนข้างเพียงพอด้วยค่ะในจังหวะแบบนี้นะคะเกิดเรื่องปัญหาค่าเงินที่อ่อนค่ารวมไปถึงปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆก็เกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ผู้ประกอบการต่างๆก็จะต้องรับมือกันด้วยและนี่คือทั้งหมดของ Business World ค่ะก่อนหน้านี้ Business World เคยนำเสนอเรื่องของการล้มละลายของคนฮ่องกงแต่นั้นเป็นบุคคลแต่ครั้งนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลักษณะของกิจการซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ว่าชัดเจนว่าทุกคนเจอปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ